สิพาไปลอยอังคารครับพาลูกค้าไปลอยอังคารกลางทะเลครับครับเข้ามาครับทางบนหาคนครับผมเรือมาเรียบร้อยครับผมพาไปเล่นกลางทะเลครับไปลอยอังคารกันครับเดินทางครับลมค่อนข้างแรงแน่นอนนะครับผมThank you.
Thank you.
อนนี้สิเป็นทุ่นครับทุ่นก็สิบอกว่าทางซ้ายน้ำตื้นทางขวาน้ำลึกครับครับมีแต่เรือมาลอยข้างๆนะครับส่วนขนาดกับซิมีเรือใหญ่ครับแล่นเข้ามาเป็นระยะครับนี่ครับปากอ่าวของสมุทรปราการครับของลำที่มาลอยก่อนหน้านั้นครับนี ตามอัธยาศัยครับบ่จำกัดเวลาครับเอาตามสะดวกสบายสิป่วยกันจังซี่ครับป่วยกระดูกป่วยดอกไม้ลงกลางน้ำครับเราได้เก็บถุงขึ้นครับเป็นอันสิ้นสุดครับผมเสร็จภารกิจครับนี่ครับครับกันครับอันนี้ครับทางหน้าพกำลังร้อยข้างนี้ครับผมถุงพลาสติกเมื่อกี้ก็เก็บขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเฮาทิมบ่ได้ครับเก็บขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับบ้านครับรับร้อยอังคารนี่ครับตลอดเวลาเลยครับของสมุทรปราการครับมีหลายจุดครับไม่ว่าจะเป็นของตลาดปากน้ำครับท่าเรือพิบูลสีแล้วก็สารกลางครับแล้วก็แถววัดบางหน้าเก่งครับท่านสิรับร้อยอังคารครับมีหลายจุดครับเรือหลายลำครับเรียนอยู่เบิดมือครับผมแต่ข้างหน้าก็มาอีกลำหนึ่งครับผมร้อยแล้วนะครับครับพร้อมกันครับนะครับนี่กำลังมากครับเ
ันนี้ว่างครับขายของแล้วเลยพามาลอยอังคารครับมากับลูกค้าครับโดยสารครับเรือรับจากรับร้อยอังคารโดยตรงครับผมคือถ้าขับมาหอดจุดนี้คือว่าต้องมาร้อยอังคารสถานเดียวครับมาหอดจุดนี้คือต้องมาร้อยอังคารครับผมมดปากกาเนี่ยในชมวิวพร้อมนะครับชมวิวเรือใหญ่พร้อมครับมีเรือหน่อยเรือใหญ่แลนเขาออกเรือตลอดเวลาครับค่าเรือก็พอแพงนะครับ1,000 กว่าบาทนะครับ1,500 1,800ถ้าเป็นลำใหญ่เรือก็2,500ครับผมลำใหญ่นั่งได้50 คนขึ้นไปครับ
ลงมาดีเวียนหัว